มครับตอนนี้ผมอยู่ที่สยามสแควร์ซอย9นะครับมาตามหาร้านอร่อยร้านเด็ดร้านดังนะครับที่เขาบอกว่ามันอยู่ในซอกอยู่ในลืบต้องมาสืบหากันว่าอยู่ตรงไหนและผมก็เจอแล้วนั่นคือร้านต้นโอ๊กนั่นเองนะครับดูทางขึ้นครับลึกลับพิศวงเหลือเกินเดี๋ยวเราไปดูกันว่าความอร่อยของเขาเนี่ยจะติดตราตึงใจขนาดไหนตามผมมาเลยครับสะดุดสะดุดสะดุดคุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมอยู่กับพี่โอ๊กนะครับสวัสดีครับเจ้าของร้านต้นโอ๊กนะครับสยามสแควร์ซอย9นะครับวันนี้พี่โอ๊กมีเมนูอะไรมาแนะนำผมบ้างครับครับก็เมนูแรกเลยก็เป็นข้าวเหนียวหน้าไก่ครับข้าวเหนียวเนี่ยเราใช้ข้าวเหนียวคุณภาพดีจากข้าวทองครับเพราะว่าแพ็คมาอย่างดีแล้วก็ไม่มีหืดไม่มีชื้นไม่มีความมอดอะไรเลยครับข้าวเหนียวมันจะนุ่มครับนะละมุนลิ้นเลยบวกกับน้ำซอสอันนี้สูตรของทางร้านเลยไหมครับใช่ครับเป็นจริงๆเป็นสูตรของพ่อผมแบบเป็นสูตรแบบ50ปีครับครับผมแล้วส่วนเมนูนี้ล่ะครับอันนี้เป็นข้าวผัดน้ำพริกกุ้งแห้งครับตัวข้าวผัดเนี่ยเราจะเอาไปคลุกกับตัวน้ำพริกกุ้งแห้งของเราแล้วก็ทานคู่กับหมูชุบแป้งทอดแล้วก็ไข่ต้มครับนี่ใส่งาใช่ด้วยงาจากข้าวทองเหมือนกันครับคือผมว่ารสชาติของน้ำพริกเนี่ยพอมันผสมผสานเข้าไปอยู่ในตัวข้าวมาเรื่องต่างมันก็แบบว่ามันจะค่อยๆเผ็ดใช่ไหมครับอ่ะเมนูนี้ครับอันนี้เป็นส้มตำต้นโอ๊กครับจะจริงๆมันคือตำไทยอะครับแล้วก็เพิ่มหมูสับทอดที่เป็นสูตรพิเศษของที่ร้านครับผมแล้วก็ตัวไข่ดาวครับมีไข่ดาวของตัวนี้นะฮะผมเพิ่งเคยทานครั้งแรกต้มตำกับไข่ดาวแปลกแปลกมันเพิ่มความหลากหลายไม่ใช่ว่าจะมาแล้วกินต้มตำอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็ได้ทานพวกนี้ควบคู่ไปด้วยร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่โอ๊คเปิดประมาณ11โมงถึงรับออเดอร์ตอน3ทุ่มครับเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับทุกวันเลยมีวันหยุดเลยใช่และอร่อยสดสะอาดแบบนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปชิมของอร่อยๆที่ไหนนั้นอย่าลืมมาติดตามชมกันนะครับอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองครับ